ี่ยงภาษีไม่เลี่ยงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเองอ่ะเป็นคนที่สู้เรื่องกฎหมายมาโดยตลอดดังนั้นเราก็พยายามทำทุกอย่างให้เป็นตัวอย่างที่ดีก็เอากระเป๋าผ่านตม.ผ่านศุลกากรทุกอย่างทำตามขั้นตอนเพียงแต่ว่าท่านจะเรียกหรือไม่เรียกซึ่งก็ตรวจเรียกตรวจดูนะแต่อย่าลืมค่ะว่าหนึ่งเขาบอกว่าแม้กระเป๋า9ใบขนาดนี้เนี่ยโดนค่าขนส่งเท่าไหร่ได้เอื้อเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ค่ะบังเอิญนั่งบิสเนสคลาส4คนมันพออยู่แล้วมันพออยู่แล้วค่ะแล้วก็มีน้ำหนักที่ยังเหลืออยู่ตุ๊กตาบางส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็ยังฝากบ้านเพื่อนที่ญี่ปุ่นอยู่ไว้เขาหน้าก็ไม่เอาแต่รอบนี้ไม่โดนค่ะก็งงอยู่ก็ยืนแบบเข้าคิวให้เห็นหน้าเลยนะว่าหนูมาแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วกระเป๋าหนูอย่างนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เห็นหน้าเห็นตาชัดเจนทุกฝ่าเพราะเราไม่อยากมาโดนดราม่าถูกโยงประเด็นกับน้องมีนที่ก่อนหน้านี้เหมือนเราก็เคยอ่านข่าวน้องมีนที่ฉันไม่ได้ซื้อของแพงถ้าเป็นแบรนด์เนมอีกเรื่องนึงแต่นี่มันตุ๊กตาลูกอย่างเงี้ยค่ะตัวกระจุกนึงจากดิสนีย์อย่างเงี้ยก็คุณไปเที่ยวดิสนีย์คุณไปซื้อของกลับมาเหรอใช่ไหมคุณก็ต้องซื้อกลับมาอยู่แล้วว่าเพียงแต่ว่ามันคิตตี้ตัวนึงอย่างเงี้ยคุณจะไปคิดภาษียังไงอ่ะแต่ถ้าเกิดคิดเราก็ให้ตรวจได้ค่ะแต่ช่วยยัดใส่คืนด้วยเพราะดิฉันพบการที่ดึงออกมาเนี่ยคุณคะตุ๊กตามันบลุบๆดึงผ้าออกไปใช่ไหมมันทะลุกระเป๋าออกไปที่เรายัดเอาไว้อ่ะลำบากจ่ายตังค์ได้แต่ช่วยยัดคืนด้วยแค่นั้นเองหนูมีข้อแม้ข้อเดียว